ศึกเชฟบุญธรรมเงินล้านที่สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับคู่ที่5ของรายการเมื่อวันพฤหัสบดีที่14มิถุนายน61นะครับยอด 1,360,000 ผลงานของเชฟบุญธรรมภาคโพครับเพชรมรกตแม็กจันดีครับแม็กจันดีขึ้นมาถอดมงคลให้เจอกับก้องนภาสีมงคลครับยกที่1ครับจับเวลากันเลยครับมวยคู่นี้ก็จะถูกบันทึกใน1หน้าประวัติศาสตร์นะครับจบเร็วครับนี่ครับกำปั้นซ้ายทีเดียวครับหงายท้องหลับเลยครับก้องนภาครับโอ้โห29วินาทีครับเร็วที่สุดแล้วครับปั้งโอ้หมัดเพี้ยงควายครับแต่เป็นโดนคนแทนครับปั้งโอ้หลับทั้งยืนแล้วครับโอ้โหเพชรมรกตแม็กจันดีครับไม่รู้จะรีบไปไหนรีบไปดูฟุตบอลโลกหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่าจบที่ยก1ครับ29วินาทีครับโอ้โหปั้งเดียวหลับเลยครับตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่งครับชาวต่างชาติครับไม่สนบอลโลกด้วยครับมาดูมวยไทยดีกว่าไหนๆก็มาเมืองไทยแล้วฟุตบอลมีให้ดูแทบจะทุกวันแต่กลับไปนี่เมืองไทยกลับบ้านเขาไม่ได้ดูเมืองไทยมวยไทยสดๆแบบนี้นะครับหลับครับก้องนภาสีมงคลครับนักชกจากมหาสารคาม